ด้านนายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่ส่งความช่วยเหลือไปยังชาวบ้านมูโนโจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โกดังดอกไม้เพลิงพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้คุมเข้มการครอบครองดอกไม้เพลิงค่ะ หลายหน่วยงานยังระดมความช่วยเหลือส่งไปยังผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าดอกไม้เพลิงที่บ้านมูโนอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนราธิวาสอย่างต่อเนื่องโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญที่แสดงถึงความห่วงใย,ยต่อคนไทยด้วยกันพร้อมย้ำให้ทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการครอบครองดอกไม้เพลิงอย่างเข้มงวด โดยจะต้องควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตให้ผลิตนําเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงให้เข้มงวดโดยเฉพาะการตรวจสอบสถานที่ที่อาจจะเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิงค่ะหรืออาคารลักลอบเก็บดอกไม้เพลิงในพื้นที่ทุกแห่งรวมทั้งที่มาของดอกไม้เพลิงด้วยขณะเดียวกันพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไทยได้มอบหมายให้อธิบดีกรมการปกครองทำหนังสือด่วนที่สุดถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศ กำชับแนวทางการควบคุมในเรื่องนี้และสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมและตรวจสอบการออกใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงโดยให้ดำเนินการตามกฎหมายไว้ด้วยอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนอย่างเคร่งคัดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกค่ะ ขณะที่นายวีโรดและขณะดิศสอสอ,สอ,สอพักเก้าไกลก็ขอให้เจ้าหน้าที่ดําเนินคดีในเรื่องนี้ตามกฎหมายโดยไม่มีการตัดตอนคดีพร้อมกับตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะมีเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่จึงเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงมหาดไทยและผู้มัญชาการตํารวจตรวจสอบค่ะ เนื่องจากโกดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ใจกลางชุมชนซึ่งในวันที่3สิงหาคมนี้นะคะก็จะนําประเด็นนี้ไปอภิปรายในสภาผู้แทนแราษฎรโดยจะตั้งกระทุ้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอธิบบิกรมการปกครองผู้มนุษยการตํารวจแห่งชาติและแม่ทัพภาคที่4ด้วยค่ะ